พอเห็นจำนวนตัวเลขที่ลดลงไปแบบนี้หลายคนก็จะถามกันว่าเมื่อไหร่จะคลายมาตรการสักทีเมื่อไหร่จะปลดล็อกสักทีเมื่อไหร่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่ามาตรการต่างๆจะคงเอาไว้หรือว่าจะยกเลิกอย่างไรบ้างซึ่งท่านบอกว่าได้เสนอแนวทางให้กับนายกรัฐมนตรีในการคงมาตรการเอาไว้แล้วก็ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญประชาชนอย่างเราๆต้องปรับตัวสร้างวิถีชีวิตใหม่เพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้ส่งการประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุขให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความเห็นจากนักวิชาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ปรึกษาด้านวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อเตรียมการในช่วงการเปลี่ยนผ่านนำไปพิจารณาร่วมกับด้านความมั่นคงและด้านการปกครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่คนไทยยังคงต้องสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้เป็นปกติด้วยการเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าและทำงานจากที่บ้านเพื่อไม่ให้เชื้อโรคกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางท่านอนุทินกันค่ะเราพูดแต่เรื่องของทางสาธารณสุขว่าเราจะเตรียมการอย่างไรนะครับการพูดในเรื่องของ new normal นะครับวิถีชีวิตในช่วงที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านคงไม่เราคงยังไม่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ใช่ไหมแบบก่อนที่มีโควิดเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นำเสนอไปก็เช่นยังไงก็ต้องมีการเว้นระยะห่างมีการใส่หน้ากากมีการโปรโมทให้ทำงานจากที่บ้านนะครับในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆนะครับแต่ก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องผ่านไปด้วยความมั่นใจแล้วจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบระบาดตูมตามอีกไม่ได้